วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มันมีเรื่องราวที่ในโลกออนไลน์กำลังพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่รับอาหารจากร้านเนี้ยเอาไปส่งให้กับลูกค้าจริงๆแล้วก็คุ้นเคยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ใครจะไปคิดครับว่าครั้งนี้ฟางเส้นสุดท้ายมันขาดสะบั้นแล้วก็เกิดความวุ่นวายแบบเหตุการณ์ในคลิปนี้นะฮะผมว่าอะไรพี่มึงเอามาว่าอะไรดีผมว่าอะไรพี่ก็ถามดูว่าผมว่าอะไรพี่บอกว่าหัวมึงเหมือนกันก็ว่าให้กูวันนี้เขาพูดหยอกเล่นแต่ก็รู้พี่หยอกเล่นพี่ว่าสมควรพูดไหมผมเจ็บพูดมึงยังหัวเราะเลยทำไมมึงไม่ว่ากูแต่วันนั้นหัวเราะเหรอเออมันไม่ใช่เรื่องของเราแก๊ปทุกคนพูดให้หนูหมดทุกคนมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่ามาชี้หน้าผมนะอย่ามายุ่งเขาบอกพี่ยกของผมงานสองงานวันก่อนก็ยกแล้วทำไมพี่ไม่ยกงานนี้ผมแค่สงสัยกูไหนกูอยากจะเจอมึงเนี่ยก็เจอแล้วพี่เห็นว่าไปดูไปไปดูอะไรมึงทีล่ะไปดูไปฮะว่าอะไรกูดีล่ะกูว่าอะไรมึงทีไปดูไปไปต้องมีคนเข้ามาห้ามแล้วฮะคือภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพจากกล้องที่น่าจะติดอยู่ที่หมวกของไรเดอร์แล้วก็ที่เสียงปึ้งปังปึ้งปังตอนแรกเนี่ยก็คือในฝั่งของเจ้าของร้านที่เขามีการฟาดมือลงมาแล้วก็น่าจะไปโดนที่บริเวณหมวกกันน็อกก็จะมีเสียงดังค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีการเนี่ยฮะต่อสู้กันป้องกันตัวกันแล้วก็มีคนกลางเข้ามาห้ามก็น่าจะเป็นเมียเจ้าของร้านอาหารด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นคนละแวกแถบนั้นที่เข้ามาปรามทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าฟังดีๆเนี่ยในคลิปเนี่ยพี่พุทธพี่ดอยคุณผู้ชมในฝั่งของเจ้าของร้านก็คือชายชุดเขียวคนนี้กับเมียของเขาเนี่ยมีการพูดบอกว่าก็พูดหยอกเล่นนะครั้งนั้นน่ะเนี่ยมึงยังหัวเราะอยู่เลยก็ถ้ามึงไม่โอเคไม่ว่ากูตั้งแต่วันนั้นมีขึ้นมึงขึ้นกูเนี่ยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันก็เนี่ยแหละฮะโอ้โหขิงก็ราขาก็แรงเหตุการณ์นี้ครับสุดท้ายแล้วในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าอุ้ยทำไมเจ้าของร้านอาหารต้องรุนแรงด้วยบางคนก็บอกว่าอุ้ยทำไมไรเดอร์ไปตอบโต้เขาแบบนั้นล่ะแล้วเดี๋ยวจะตกงานหรือเปล่าจะสามารถวิ่งรับอาหารได้ไหมจะโดนลงโทษอะไรหรือเปล่าเราเห็นคลิปเนี่ยแค่บางช่วงบางตอนก่อนที่จะมาเกิดเรื่องราวตามในคลิปนี้ฮะพี่ๆและคุณผู้ชมย้อนกลับไปมันมีเรื่องราวที่ฝั่งไรเดอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเก็บความแค้นไว้ในใจมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนายเจริญรัตน์อายุ35ปีครับเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงไปใน Facebook เขาบอกว่าถูกทางเจ้าของร้านอาหารทั้งผัวและเมียเนี่ยพูดจาเหยียดหยามคือใช้คำพูดเชื่อเฉือนเขาดูถูกดูแคลนทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องคู่ชีวิตของเขารวมไปถึงอนาคตคู่ชีวิตของเขาด้วยไอ้ลำพังเหยียดหยามตัวเขาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่คือแฟนเขาอ่ะแฟนเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยมาถูกเหยียดหยามมาพูดจาเนี่ยแฟนเขาเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าที่สำคัญไปพูดจาทำให้ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าร้านนั้นก็มีพระคุณกับเขาอ่ะเหมือนเป็นผู้มีพระคุณเสียหายพูดจาเหยียดแบบนี้พูดจาเหมือนแบบไม่ให้เกียรติคนอื่นก็เลยทนไม่ไหวก่อนหน้านั้นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไรเดอร์เขาบอกเขาเจอเหตุการณ์นี้ครับแฟนเขาเนี่ยผู้หญิงคนนี้อายุ18ปีวันนั้น2คนแฟนชายหญิงขี่รถไปรับออเดอร์ปรากฏว่าก็ไปเจอผู้ชายเจ้าของร้านเมื่อกี้นี่ตามในคลิปเนี่ยพอเห็นว่าเอ้ยวันนี้มีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาด้วยคือใครอ่ะเขาบอกว่าอ๋อแฟนครับอ้าวยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนั่นเนี่ยยังเด็กอยู่เลยอ่ะไม่ไปโรงเรียนเหรอหนูเขาก็เลยตอบไปว่าอ๋อแฟนผมไม่ได้เรียนแล้วครับเจ้าของร้านก็เลยพูดกลับมาบอกว่าอ้าวงั้นก็นอนปั๊มลูกอยู่บ้านไปเนี่ยฮะคือพอตอบไปว่าแฟนผมไม่ได้เรียนแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือเจ้าของร้านกลับพูดประโยคที่ว่างั้นก็ไปนอนปั๊มลูกกันเถอะเอ๊ะทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะอันนั้นครั้งแรกรู้สึกไม่พอใจแล้วนะตั้งหงิดตั้งหงิดแล้วแฟนผมยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่ทำไมมาพูดจาแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยแต่เอาล่ะมันยังต้องทำงานกันต่อไปก็ต้องวิ่งมารับส่งอาหารร้านนี้อยู่เป็นประจำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปเจอเมียเจ้าของร้านเมียเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะฝากประโยคผ่านไรเดอร์คนนี้ไปถึงร้านอาหารอีกร้านหนึ่งซึ่งไรเดอร์คนนี้ก็นับถือเหมือนเป็นผู้มีพระคุณแถวๆนั้นไปบอกเจ๊ร้านนั้นด้วยนะว่าอย่าไปยกเลิกออเดอร์ของพวกแกร็บเขาบ่อยๆไรเดอร์คนนี้ก็เลยงงเอ้าอะไรอ่ะยังไม่หมดฮะเจ้าของร้านผู้หญิงเนี่ยนะฮะโอ้โหมีการฝากข้อความอีกยาวเหยียดฮะจนไรเดอร์หนุ่มคนนี้บอกว่าหูยาวแบบนี้จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปพูดแล้วมันตกหล่นๆนะถ่ายทอดไม่ครบเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเป็นราวเอางี้ละกันเดี๋ยวผมเนี่ยไปรับเจ๊คนนั้นเนี่ย
มาฟังข้อความจากเจ๊ร้านนี้ก็แล้วกันโอ้โหคือแบบว่าอ้าวบริการทุกระดับประทับใจครับไปรับเจ๊มาเลยเจ๊ร้านนู้นอ่ะเขามีอยากจะบอกเจ๊อ่ะพามาจริงๆเลยเหรอไปพาเจ๊มาตัดสินใจไปรับเจ้าของร้านอาหารอีกร้านหนึ่งเพื่อให้มาเคลียร์กันมาแล้วครับเชิญคุยกันเคลียร์กันเลยครับปรากฏว่าระหว่างนั้นเกิดเรื่องขึ้นครับเพราะว่าร้านนี้ตามที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะมีการไปพูดจาเหยียดหยามอาหารของร้านที่เขาเพิ่งไปรับมาถูกต้องอาหารมันคนละเกรดอุ้ยฟังแบบนี้ปั๊บไรเดอร์นี่โกรธแทนเลยอ่ะขึ้นเลยอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่คือจะทั้งผัวทั้งเมียเลยเหรอเนี่ยที่พูดจาแบบว่าดูถูกดูแคลนคนอื่นเนี่ยมันจะต้องเหยียดหยามกันไปถึงไหนทนไม่ไหวก็เลยสวนกลับแทนเจ๊ที่เพิ่งไปรับมายังไงอาหารมันคนละเกรดยังไงคือลืมตัวแล้วมั้งพอดีว่าอั้นมาหลายเรื่องด้วยถูกต้องยังไม่หยุดกับการพูดจาเหยียดหยามอ่ะพอสวนกลับไปแบบนั้นฝั่งนี้ครับตอบกลับมาเหยียดหยามในเรื่องปมการศึกษาอีกเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแผลเก่ามันถูกเปิดถูกแหวกอีกแล้วเหรอเนี่ยมันเจ็บซ้ำๆเจ็บช้ำๆอยู่แบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ทนแล้วนะเหยียดคนอื่นไม่พอยังยกตัวเองให้สูงอีกโดยการอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบสูงแล้วก็พูดจาข่มฝั่งของไรเดอร์ไรเดอร์รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วไม่ทนอีกต่อไปก็เลยสวนกลับแหมพูดจาแบบนี้นะผัวมึงก็เหมือนกันนั่นแหละพูดจาไม่ให้เกียรติคนอื่นพอขึ้นผัวขึ้นมึงปั๊บเนี่ยเจ๊เจ้าของร้านเมื่อกี้นี้ก็เลยไปเรียกผัวมาครับผัวก็เลยมาถึงปั๊บอ้าวยังไงอ่ะขึ้นมึงขึ้นกูเลยเหรอเนี่ยสุดท้ายนึกว่าจะมีเรื่องบานปลายมันจบตรงนั้นก่อนต่างฝ่ายต่างอารมณ์ขึ้นปลอดใกล้จะแตกแล้วนะฮะไม่มองหน้ากันอีกต่อไปจากนี้ไปไม่มารับออเดอร์ร้านนี้แล้วก็ละกันร้านนี้เองก็บอกว่าถ้ามีลูกค้าสั่งออเดอร์มาปั๊บเนี่ยจะกดยกเลิกทันทีถ้ารู้ว่าเป็นไรเดอร์คนนี้จะต้องมารับอาหารที่ร้านไม่ให้มาไม่ต้องเจอหน้าอย่ามาเหยียบที่อีกเลยปรากฏว่า 2-3 ครั้งผ่านไปมันมีครั้งหนึ่งเผลอกดรับออเดอร์แล้วก็เป็นไรเดอร์คนนี้แหมไม่รู้จะบุกเพสันนิวาสหรือบุกเพอาละวาดนั่นน่ะสิเกิดจะเป็นขึ้นมาเชียวต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ก่อนจะมาเจอกันแบบตัวต่อตัวเนี่ยโทรศัพท์มาก่อนนะไรเดอร์เห็นว่าเอ้าทำไมวันนี้ร้านนี้กดรับออเดอร์ให้เราไปรับอาหารแล้วไปส่งลูกค้าล่ะโทษนะครับตกลงคือวันนี้ให้ผมไปรับอาหารแล้วครับเพราะว่าเห็น2-3 งานที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือกดยกเลิกตลอดเลยคือถ้าจะไม่ให้ไปรับก็ยกรบกวนยกเลิกให้ผมด้วยฮะร้านบอกว่ากูไม่ยกเลิกมึงก็ยกเลิกเองสิอ้าวขึ้นมึงขึ้นกูอีกแล้วฮะขึ้นมึงขึ้นกูอีกแล้วไรเดอร์ทำยังไงครับด้วยความที่เป็นคนแบบอยากคุยให้เคลียร์เนาะขี่รถมาเพื่อจะมาคุยที่ร้านเมื่อกี้ก็คือขี่รถไปรับเจ๊อีกร้านนึงเพื่อมาคุยให้เคลียร์แล้วนะพวกคุณเอ้ยการสื่อสารอะนะคุณผู้ชมพี่ดอยพี่พุทธเนาะมันก็ต้องแบบให้มันชัดเจนอะใช่มั้ยโอเคคุยทางโทรศัพท์เดี๋ยวมันอาจจะตกหล่นอ้าวขี่ไปถึงร้านไปถามให้เคลียร์ตกลงแล้วมันยังไงหลังจากนั้นปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยจากเดิมที่อุณหภูมิปลอดมันใกล้จะแตกแล้วนะมันอีกนิดเดียวเนี่ยคราวนี้มันแตกขีดสุดแล้วมันเปี้ยเลยฮะปลอดแตกครับเริ่มจากว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตบตีการเสียงตบหมวกกันน็อกดังลั่นเลยแล้วเห็นว่าตามข้อมูลอ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเจ้าของร้านไปหยิบปืนมาด้วยนะเอามาจ่อหัวแต่โชคดีว่าเมียเจ้าของร้านมาห้ามได้ทันเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังไรเดอร์เพิ่มเติมหน่อยฮะเขาก็เลยพูดสวนมาเลยพี่งั้นไม่เรียนก็นอนอยู่บ้านปั๊มลูกดิผมว่าคิดในใจผมคิดในใจนะผมก็ไม่ได้โต้ตอบเขานะผมคิดในใจว่าพูดอย่างนี้ยังไงพูดไม่เกลียดเด็กเลยแฟนผมอายุ18เองพี่ลองนึกดูดิพูดได้ไงไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันเป็นทางการหลังจากที่ถูกแล้วผมก็ไปแจ้งความเลยพี่ตอนเกิดเหตุเลยพี่ไปแจ้งความให้ตำรวจเรียกมาครับแล้วตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเรียกมาหรือยังก็เรียกไปสอบปากคำนะพี่แต่ว่าพอดีตำรวจเขาติดงานหลายอย่างพี่เขาก็เลยนัด10 โมงวันจันทร์อีกทีนึงครับพี่เดี๋ยววันจันทร์ไปเจอตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องฟังความ2ด้านอีกด้านหนึ่งคือเจ้าของร้านครับเฮียนกเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติจะเป็นคนชอบพูดแซวพูดแย่อยู่แล้วก็ด้วยความคุ้นเคยไรเดอร์ทุกคนก็จะมีแซวมีแย่วันนั้นตอนแรกที่มีการแซวเรื่องเกี่ยวกับว่าแฟนอ้าวไม่เรียนแล้วเหรอเอาไปปั๊มลูกกันสิไปคือพูดแบบนั้นจริงแต่เจตนาคือก็แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ให้แฟนเรียนต่อล่ะน่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้แฟนได้เรียนต่อนะอนาคตการศึกษามันสำคัญแล้วตอนนั้นที่พูดไปเนี่ยก็เห็นว่าทั้งคู่ก็ยังยิ้มยังหัวเราะเหมือนที่เขาพูดในคลิปไงก็ถ้าหากว่ารู้ว่าไม่พอใจเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกแต่วันนั้นเห็นว่าทั้งคู่ยังยิ้มกันได้ยังหัวเราะกันได้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องไม่น่าจะโกรธกันเนี่ยจนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวล่าสุดเนี่ยฮะก็จะพูดแย่กับทุกคนไงผมว่าเอาแล้ววันนี้ไปพาแฟนมาด้วยแล้วทุกทีจะพาแฟนตากแดดมาด้วยนี่เขาบอกว่าไม่ให้เรียนแล้วจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็ไอแบ
เรียนไปไม่ได้อะไรอ่ะผมก็ฉุกคิดว่าเอาทำไมพูดแบบนั้นวะตอนนี้ผมพอเขารับข้าวปุ๊บผมบอกเออดีถ้าแบบมั่นก็ช่วยกันปั๊มลูกดีกว่าก็แค่นั้นเองพี่ผมก็ยิ้มเขาก็ยิ้มแต่เรื่องเอาปงเอาปืนผมไม่มีพี่ให้ฟ้าผ่าตายผมก็ไม่มีผมร้านค้าไม่มีรบกับใครพี่แก๊สมาทุกคนผมรักหมดทุกคนแล้วผมยอมไปถามได้แก๊สทุกคนนี่ผมยอมหมดทุกคนแล้วดีดีไปถามได้เลยผมหยอกกับแกร็บทุกคนกับไรเดอร์ทุกคนแล้วก็เรื่องมีปืนไม่มีนะกล้าสาบานเลยเมื่อกี้เฮียบอกแล้วนะฮะส่วนที่ไปตบหมวกกันน็อกเขาเนี่ยตรงนั้นน่ะ1ถึง2ทีอ่ะไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายแบบโดนเนื้อโดนตัวเขาจังๆไปโดนที่หมวกก่อนแค่อยากจะสั่งสอนอย่าขึ้นมึงขึ้นกูเวลาพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแค่อยากจะสั่งสอนแค่นั้นเองอย่าทําแบบนี้อีกเฮียบอกแบบนี้ฮะก็ฟังความ2ด้านแล้วแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้เดี๋ยวให้ตำรวจตัดสินก็แล้วกันวันจันทร์คงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมฮะครับผมใจเย็นๆกันนะคะคุณผู้ชมนะ